กรณีสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์สูญเงินไปกว่าครึ่งแสนจากแอปซื้อของออนไลน์บริษัทดังรายหนึ่งหลังทำธุรกรรมออนไลน์แอปซื้อของดังกล่าวกับบัญชีธนาคารไว้ปรากฏว่าถูกถอนเงินจากบัญชีไปรวม9ครั้งจากเงิน 50,000 บาทเหลือเพียง400บาทเท่านั้นเมื่อสอบถามไปกลับปัดความรับผิดชอบจึงได้ออกมาโพสต์เตือนภัยชาวนักช้อปออนไลน์ขณะที่ต่อมาทางคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รวบรวมข้อมูลเชิญทาง Shopee Pay เจ้าของแพลตฟอร์ม Shopee ชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยความคืบหน้าในวันนี้7ธันวาคม2565ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากเหตุการณ์เงินในบัญชีถูกตัดผ่านแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ในลักษณะเดียวกันอีกหลายรายมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยมีพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองเลขาธิการสคบเป็นผู้รับเรื่องพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นน่าจะมีการแฮกเงินในระบบซึ่งต้องดูว่าเกิดจากจุดไหนและบริษัทที่ถูกร้องต้องเข้ามาให้ข้อเท็จจริงและจากการรับฟังข้อเท็จจริงทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าคนที่เข้าไปแฮกเงินจะต้องมีความรู้พอสมควรซึ่งอาจเป็นคนภายในที่มีส่วนรู้เห็นหรืออาจจะเป็นโจรโดยตรงที่สามารถแฮกระบบได้ซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองอย่างและจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th